วเชื่อมั่นหลังจับคดีบึ้มคืบเอกชนชี้ความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นหลังจับผู้ต้องหาสงสัยลอบวางระเบิดราชประสงค์ได้คาดตุลาคมยอดจองห้องพักเข้าสู่ปกติโคราชยันพร้อมให้การช่วยเหลือทุกอย่างหลังเกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงค์นายกระนองรักร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชท้าวสุรนารีเด็กมัธยมบึงปรือน้องเมจิ๋วแต่แจ๋วคว้าโควต้าคณะวิศวะมทสสำเร็จงานกีฬานักเรียนอบจ.นครราชสีมาตุ๊กกี้เหน็บจิกใครกันหนอโตแค่ไหนทนไม่ได้ทุกเรื่องณเดชน์เปล่าใช้เจมเป็นตัวหลอกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผมพิรมพรหมิศาลครับดิฉันณภินดาเจริญมิตรค่ะและดิฉันมนัชยาแก้วสุรินทร์ค่ะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการจัดอบรมวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าที่ในขบวนการค้ามนุษย์ต่างๆนะครับรวมถึงเสื้อวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะให้ทุกๆวินในจังหวัดนครราชสีมานะครับดำเนินการตัดให้เรียบร้อยก่อนธันวาคมนี้ครับรวมถึงภาพบรรยากาศในพิธีปิดกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2558ซึ่งในวันนั้นนะครับคุณมนัญชยาเองก็ไปเป็นพิธีกรในวันนั้นด้วยนะครับภาพความประทับใจยังคงติดตาอยู่นะคุณมนัญชยาใช่ค่ะก็ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะคะจากน้องๆนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มากันทั้ง58โรงเรียนเลยทีเดียวใช่ค่ะวันนี้เราก็จะได้ชมภาพบรรยากาศในวันนั้นด้วยนะคะกับช่วงของสโมสรกีฬาวันนี้ติดตามกันได้ค่ะมาเริ่มกันที่จับข่าวเด่นกันดีกว่าค่ะวันนี้มีหลายข่าวที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ราชประสงค์นะคะก็ยังมีการติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะมาว่ากันที่ข่าวแรกครับข่าวจาก INN ครับนักท่องเที่ยวนะครับเชื่อมั่นหลังจากคดีบึ้มคืบนะครับเอกชนชี้ความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นครับหลังจับผู้ต้องสงสัยรอบวางระเบิดราชประสงค์ได้คาดตุลาคมนี้ยอดจองห้องพักเข้าสู่สภาวะปกติครับครับทางด้านนายอิทธิฤทธิ์กิ่งเล็กครับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากทางการไทยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรอบวางระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ได้แล้วบางส่วนนะครับทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศปรับตัวดีขึ้นและทำให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวเพราะไทยได้แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในการตัดวงจรเหตุร้ายและมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เป็นอย่างดีทำให้คาดว่าช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยจะกลับสู่ภาวะปกติซึ่งประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตรมาส4มีจำนวนกว่า7ล้านคนครับค่ะโดยในจำนวนนี้นะคะสัดส่วนของนักท่องเที่ยวประเทศจีนค่ะซึ่งเคยมีกระแสข่าวว่าเป็นเป้าหมายหลักนะคะที่ผู้ต้องสงสัยตั้งใจเอาชีวิตยังอยู่ที่ร้อยละ30ตามปกติขณะที่ภาพรวมตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งปีนะคะอยู่ที่29ล้านคนเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้28ล้านคนเล็กน้อยค่ะทางด้านนายสุรพงษ์เตชะดุวิจิตรนะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยนะคะกล่าวว่ายอดจองห้องพักที่ปรับลดลงร้อยละ30ก่อนหน้านี้จะกลับมาสู่ระดับปกติได้ในเดือนตุลาคมค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องรอประเมินสถานการณ์อีกระยะหนึ่งหากพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจากประเทศใดลดลงไปมากเป็นพิเศษก็จะเร่งทำการตลาดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยด่วนค่ะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะครับเพราะว่าช่วงตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทยซึ่งมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายและกลุ่มนักท่องเที่ยวเองก็จะเป็นแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นซึ่งจะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือว่ากรุงเทพมหานครของเรานั่นเองครับค่ะก็หวังว่าความเชื่อมั่นจะมีมากขึ้นนั่นเองนะคะมาว่ากันต่อที่ข่าวจาก INN ต่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าค่ะสภาพัฒน์เชื่อมั่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยนะคะดันเศรษฐกิจไตรมาสที่4ฟื้นมองไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะนายปรเมธีวิมลสิริรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นะคะกล่าวภายหลังงานเสวนาวิชาการก้าวข้ามวิกฤตไทยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ3มาตรการนะคะวงเงิน 130,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการขนาดเล็กเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคนั้นจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังได้คาดว่าเม็ดเงินจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการปรับ
ประมาณการเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนื่องจากจะต้องติดตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจของโลกราคาน้ำมันรวมถึงการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์ที่ราชประสงค์แต่คาดว่าเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากรัฐบาลสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้และสามารถชี้แจงทำข้อมูลให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้นะครับมองว่าประเทศไทยนั้นยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติครับโดยในเรื่องของเศรษฐกิจเองนะครับก็ยังไม่มีการขยายตัวนะครับเนื่องจากติดลบหากเทียบกับปี2540นะครับหรือวิกฤตต้มยำกุ้งที่ขยายตัวติดลบซึ่งในขณะนี้นะครับยังอยู่ในระดับขยายตัวต่ำนะครับโดยในครึ่งปีแรกไตรมาส1และ2สามารถขยายตัวในระดับร้อยละ3ซึ่งถือว่ายังไม่วิกฤตในส่วนของการเมืองแม้จะไม่ได้อยู่ในระบบที่ไม่ปกติแต่ก็ไม่ได้ล้มละลายยังมีโรดแมปของรัฐบาลที่ออกมากระตุ้นให้ประเทศนะครับเดินหน้าต่อไปได้แต่มีความเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวังในความท้าทายสูงที่จะก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นั่นเองครับค่ะถึงแม้ว่าประเทศไทยของเรานะคะจะยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติก็ตามนะแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยตอนนี้ก็รอดูไตรมาสที่4แล้วกันว่าทางสภาพัฒน์จะผลักดันนะคะฟื้นฟูได้ขนาดไหนค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเศรษฐกิจต่อจากข่าวเมื่อสักครู่นะคะจาก INN เช่นกันค่ะกกร.ค่ะเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นระยะกลางให้กับรัฐบาลแนะเร่งระบายข้าวในสต็อก 50% ให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนค่ะทางด้านนายบุญทักษ์หวังเจริญนะคะประธานสมาคมธนาคารไทยค่ะเปิดเผยว่าขณะที่ประชุมนะคะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.นะคะเตรียมที่จะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มเติมอีก4ด้านให้แก่รัฐบาลค่ะได้แก่การเพิ่มศักยภาพให้ SME โดยเฉพาะการลดภาษีเงินได้ SME เหลือร้อยละ 5-10 นะคะตามขนาดธุรกิจเพื่อจูงใจผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบมากขึ้นซึ่งจะง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการผลักดันการค้าชายแดนโดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนที่2ล้านล้านบาทนะคะภายในปี2560จากปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาทเพื่อทดแทนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลักนั่นเองค่ะค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็อยู่ที่ภาวะการชะลอตัวพร้อมทั้งขยายบทบาทหน้าที่ของพาณิชย์จังหวัดให้ส่งเสริมนะคะด้านการค้าบริเวณหัวเมืองหลักของประเทศเพื่อนบ้านและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าบริเวณชายแดนค่ะเร่งรัดการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกและเสนอให้มีผู้แทนนะคะจากภาคเอกชนทั้ง3สถาบันในการเข้าร่วมกันจัดทีมเศรษฐกิจระดับจังหวัดนั่นเองรวมทั้งกระตุ้นการซื้อภายในประเทศนะคะด้วยการระบายสต็อกข้าวอย่างน้อยร้อยละ50เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและลดภาระการค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะพร้อมทั้งยังเร่งรัดการเบิกจ่ายของงบประมาณภาครัฐด้วยนอกจากนี้ยังมีมาตรการนะคะทางด้านเศรษฐกิจระยะกลางอีก4ด้านได้แก่การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพกับบวนการของภาครัฐการปรับวิธีการสรรหาผู้แทนการค้าไทยและสนับสนุนโครงการ Product Champion นั่นเองค่ะครับนั่นก็จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นั้นนะครับก็จะมีการเน้นนโยบายต่างๆแต่ละด้านนะครับให้รัฐบาลรีบดำเนินการในช่วงของศักยภาพของ SME เองแล้วก็การค้าชายแดนนะครับรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่จะกระตุ้นให้ประเทศไทยเรามีเม็ดเงินที่ไหลเวียนมากขึ้นครับครับเรามาว่ากันที่ข่าวนี้กันต่อครับข่าวจาก INN ครับจองสลากผ่านแบงค์เริ่มลงทะเบียน15กันยายนนี้ครับกองสลากเปิดให้ผู้ค้านะครับที่มีโควต้าและไม่มีโควต้าสั่งจองซื้อสลากล่วงหน้าผ่านธนาคารได้เริ่มลงทะเบียน15กันยายนนี้ครับทางด้านพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ครับประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยหลังจากการลงนามความร่วมมือ3ฝ่ายนะครับระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลธนาคารกรุงไทยและไปรษณีย์ไทยนะครับภายใต้โครงการซื้อสลากและจองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าผ่านระบบธนาคารกรุงไทยและรับสลากที่ไปรษณีย์ไทยครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าสลากทุกรายทั้งผู้ที่ได้รับการจัดสรรโควต้าและไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าสามารถเข้าถึงสลากได้โดยตรงรวมถึงยังเป็นการป้องกันการจำหน่ายสลากเกินราคาอีกด้วยนะครับและยังทำให้ได้ทราบจำนวนของผู้สลากที่แท้จริงนะครับโดยสามารถจองซื้อสลากล่วงหน้าได้ขั้นต่ำ5เล่มและสูงสุดไม่เกิน50เล่มโดยจะเริ่ม
เปิดลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยตั้งแต่15กันยายนนี้นะครับก่อนสั่งซื้อสลากในวันที่3ถึง7ตุลาคมนี้นะครับโดยจะแบ่งงวดวันที่16ตุลาคมและจะเปิดจองงวดวันที่1พฤศจิกายนครับค่ะทางนี้นะคะทางด้านพลตรีอภิรัตน์นะคะยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวนะคะจะทำให้สลากมีจำนวนเพิ่มขึ้น 7-8 ล้านฉบับซึ่งก็จะเพียงพอต่อความต้องการของผู้ค้าและประชาชนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับราคาซื้อสั่งจองล่วงหน้านะคะก็จะอยู่ที่70บาท40สตางค์ค่ะเท่ากับผู้ได้รับการจัดสรรโควต้า74ล้านฉบับเดิมนะคะดังนั้นค่ะหากพบผู้ค้าสลากจำหน่ายสลากเกินราคานะคะจะถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสลากก็ได้ดำเนินการปราบปรามการขายสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่องโดยจะเปิดเผยชื่อนะคะต่อสาธารณชนรับทราบกันเร็วๆนี้ค่ะครับซึ่งจังหวัดนครราชสีมาของเราเองนะครับที่จะเป็นแหล่งใหญ่ในการค้าสลากก็จะเห็นได้ว่าบริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์และหลังลานอนุสาวรีย์นั่นเองก็ยังเห็นในราคาที่80บาท ในราคาของรัฐบาลนะครับตรงนี้ถูกต้องใช่ค่ะสำหรับการเพิ่มรางวัลนะคะในงวดที่ผ่านมาประจำวันที่1กันยายนนี้ก็มีการแห่ซื้อกันเยอะมากนะคะสำหรับสลากนะคะและอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เรียกได้ว่าเป็นการกระจายการซื้อของผู้ค้านั่นเองนะคะก็จะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือว่ายี่ปัวใช่ถูกต้องแล้วจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ามาตรการนี้น่าจะได้ผลเลยแหละนะสำหรับการขายสลากเกินราคานะคะก็หวังว่าคงจะหมดไปนะคะค่ะมาว่ากันต่อที่ข่าวจาก INN กันต่อค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะเรื่องเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติกันบ้างค่ะกรมอุทยานแห่งชาติอนุมัติเงินกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่ากว่า1ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรค่ะนายนิพนธ์โชติบาลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยค่ะว่ากรมอุทยานแห่งชาตินะคะได้มีการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย 63,544 บาทเพื่อลดความขัดแย้งค่ะระหว่างช้างป่ากับราษฎรนั่นเองและได้อนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติจำนวน 1,115,886 บาท50สตางค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่านั่นเองนะคะซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ซึ่งที่จะขอรับเงินกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทยกับราษฎรใน6ตำบลของอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีจำนวนกว่า97รายค่ะครับสำหรับกรณีที่ช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่นะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือไนนะครับทำร้ายราษฎรได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นทางด้านกรมอุทยานแห่งชาตินะครับได้มอบเงินเยียวยาราษฎรทั้ง2รายให้กับนายบุญมีจันทร์ศรีเมือง 100,000 บาทพร้อมสร้างบ้านพักนะครับมูลค่า 60,000 บาทและมอบเงินเยียวยาให้กับนางสาวนันทิยาแก้วอินครับเจ้าของรถตู้ที่ช้างป่านะครับใช้งาแทงบริเวณตัวถังรถนะครับจำนวน 100,000 บาทนะครับทางด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับอนุมัติเงินช่วยเหลืออาหารช้างป่านั่นเองครับค่ะก็ถือว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติก็ได้จัดสรรปันกันไปนะคะในหลายๆท่านนะคะที่ได้รับเขาเรียกว่าประสบอุบัติเหตุกับช้างป่านั่นเองค่ะใช่ค่ะผู้ได้รับผลกระทบนั่นเองนะคะแต่ว่าเหตุที่ช้างป่าลงมาอย่างนี้ก็เพราะว่าขาดอาหารนั่นแหละนะคะถูกต้องค่ะตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการมาตรการอย่างหนึ่งที่ช่วยเยียวยานั่นเองนะคะก็เราก็ต้องดูแลรักษาผืนป่าให้ดีนะคะจะได้ไม่ต้องมีเหตุการณ์ที่ช้างป่าลงมาป่วนเปี้ยนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนั่นเองค่ะค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นจากข่าวเด่นของเราในรอบสัปดาห์นี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะมาว่ากันต่อที่ช่วงของประตูโคราชค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้เลยนะคะสำหรับในช่วงของประตูโคราชค่ะอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเยือนโคราชยันพร้อมให้การช่วยเหลือทุกอย่างหลังเกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ค่ะเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะที่ห้องมูลนิธิเปรมติลสุนานนท์ชั้น2สารกลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยนายธงชัยเรือดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะให้การต้อนรับนาย W. Patrick Murphyอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตที่เดินทางมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาค่ะทั้งนี้นาย W. Patrick Murphy นะคะอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเองกับสหรัฐอเมริกานะคะจากประวัติพบว่ามีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานค่ะทั้งในเรื่องของความมั่นคงด้านการศึกษารวมถึงความร่วมมือในด้านต่างๆนะคะ
ั้งนี้ในการพบปะพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เดินทางไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกานะคะที่มาพักอาศัยอยู่ภายในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยนะคะค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้มีการชื่นชมนะคะถึงสิทธิในการเลือกตั้งที่ผ่านมาของชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนกว่า76%เลยทีเดียวนะคะสำหรับเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ที่กรุงเทพนะคะท่านอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะท่านได้กล่าวว่าในฐานะของตัวแทนสหรัฐอเมริการู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับประณามการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะส่วนเรื่องของการสอบสวนก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของตำรวจไทยที่ผ่านมานะคะสหรัฐก็เคยมีการเสนอยื่นความร่วมมือไปบ้างแล้วนะคะในส่วนที่ตำรวจไทยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยก่อเหตุครั้งนี้ได้นั้นสหรัฐก็มีความพึงพอใจกับการทำงานมากน้อยขนาดไหนเรื่องนี้ท่านอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยท่านกล่าวนะคะว่าเรื่องคดีเป็นเรื่องภายในของตำรวจแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางสหรัฐเองก็อยากที่จะช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยบ้างในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนกับทางประเทศไทยค่ะครับก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาตามประวัติแล้วนะครับมีความสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ความการศึกษานะครับในด้านต่างๆไม่ว่าคนไทยในสหรัฐหรือว่าคนสหรัฐมาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเองนะครับตรงนี้ท่านทูตแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีการพบปะพูดคุยกันในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันในด้านต่างๆอย่างที่ได้เรียนมาเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะครับมาว่ากันต่อที่ข่าวนี้ครับทางด้านนายกระนองรักสุวรรณชวีครับร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเท้าสุรนารีครับทางด้านพลโทธวัชสุขปังแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยนายธงชัยฤดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร้อยตรีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเท้าสุรนารีและพิธีเจิมพิธีเบิกเนตรและพิธีปิดทองอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีที่ได้จัดขึ้นนะครับและอัญเชิญไปประดิษฐานบริเวณประตูหน้าค่ายสุรนารีเพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท่านเท้าสุรนารีวีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลภายในค่ายสุรนารีและเป็นการสักการะของบุคคลทั่วไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาและกำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่2เข้าร่วมพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นสิริมงคลครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีนะคะที่สืบเนื่องกันมาอย่างช้านานเลยทีเดียวนะสำหรับการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชท่านท้าวสุรนารีซึ่งเป็นวีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะค่ะมาว่ากันต่อที่อีกหนึ่งข่าวนะคะจากสาธารณสุขนิเทศนะคะสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่9เปิดสัมมนางานอนามัยแม่และเด็กเขตนครชัยบุรีค่ะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะณห้องประชุมสีมาธานีบอลลูมโรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ยุทธนาภูลพาณิชย์สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่9ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรีพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีสีแม่และเด็กค่ะนครชัยบุรีและมอบนโยบายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กประจำปีงบประมาณ2559โดยมีนายแพทย์วิชัยขัตติยวิทยากุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานคณะกรรมการการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่9เป็นผู้กล่าวรายงานค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า350คนค่ะทางด้านนายแพทย์ยุทธนาภูลพาณิชย์นะคะสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่9ค่ะกล่าวว่าวัตถุประสงค์การประชุมสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็เพื่อนำประสบการณ์ด้านอนามัยแม่และเด็กมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยแม่และเด็กนะคะได้รับความรู้ใหม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเสริมสร้างเครือข่ายงานอนามัยแม่และเด็กให้เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันเพื่อลดอัตราการตายของมารดาและเด็กให้เป็นศูนย์นะคะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชนสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ทั้ง4จังหวัดนะคะก็ได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะสำหรับเขตสุขภาพที่9ค่ะก็เพื่อมุ่งพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กนะคะโดยพัฒนาการฝากครรภ์คุณภาพรวมทั้งรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์นะคะมาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์เพื่อรับบริการตามมาตรฐานการฝากครรภ์เกณฑ์คุณภาพค่ะ
ซึ่งก็จะสามารถเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองภาวะเสี่ยงนะคะอันจะช่วยส่งผลให้สามารถป้องกันการเสียชีวิตในแม่และเด็กได้รวมทั้งการรับบริการดูแลหลังคลอดคุณภาพทั้งนี้นะคะเขตนครชัยบุรีก็ยังมีสถานการณ์การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในปี2550นะคะไปจนถึง2557พบว่ามีแนวโน้มการเสียชีวิตของมารดาลดลงและเมื่อพิจารณาสาเหตุการตายในปี2555ถึง2557นะคะส่วนใหญ่พบว่าเป็นสาเหตุโดยตรงจากสูติกรรมได้แก่การตกเลือดหลังคลอดซึ่งเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้แล้วก็เป็นอุบัติการณ์ที่ยังเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะนอกจากนี้สาเหตุที่พบมากก็คือภาวะน้ำคร่ำอุดกลั้นในเยื่อหุ้มปอดแม้เป็นเหตุสุวิสัยและยากต่อการป้องกันหากกระบวนการช่วยฟื้นคืนนะคะมีประสิทธิภาพดีก็จะสามารถช่วยลดอัตราการตายของมารดาได้นั่นเองค่ะครับก็จะเห็นได้ว่าการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กนั้นมีความสำคัญเลยทีเดียวนะครับในเขตในเขตนครชัยบุรีก็จะมีนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และก็สุรินทร์นั่นเองนะคะก็คือเขตสุขภาพที่9นั่นเองค่ะครับซึ่งภาวะสาเหตุทางด้านสูติกรรมนั้นเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุการตายในปีที่เก็บสถิติมา2555ถึง2557ครับได้มีการตกเลือดหลังคลอดต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วก็ภาวะน้ำคร่ำอุดตันในเยื่อหุ้มปอดถือว่าค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวใช่แต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำหรับทุกๆคนนะคะใช่ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเริ่มฝากครรภ์นะคะตามที่คุณหมอแนะนำใช่เพราะว่าเราจะได้ตรวจดูถึงภาวะความเสี่ยงต่างๆทั้งแม่และเด็กเองด้วยใช่ค่ะมาว่ากันที่ข่าวนี้กันต่อครับข่าวจากข่าวสดครับฮือฮานะครับงานปูนปั้นหน้าบันวัดที่โคราชครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมชู2นิ้วชาวบ้านเรียกปางสู้ๆครับหลังจากที่มีชาวบ้านนะครับพบเห็นงานปูนปั้นหน้าบันพระอุโบสถนะครับเป็นภาพพระพุทธเจ้าชู2นิ้วนะครับอยู่ที่วัดหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาครับจนกลายเป็นกระแสเล่าลือถึงความแปลกประหลาดและพูดถึงกันอย่างมากในขณะนี้นะครับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมาครับได้เดินทางไปที่วัดดังกล่าวนะครับชื่อว่าวัดเจริญสุขันธารามนะครับหรือวัดบ้านกันผมตำบลพระพุทธอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับพบว่าเป็นวัดขนาดเล็กนะครับมีพระจำพรรษาอยู่เพียง6รูปโดยมีกุฏิสงฆ์2หลังศาลาการประเรียน1หลังและอุโบสถ1หลังครับโดยที่บริเวณวัดจั่วของอุโบสถนั้นมีการปั้นเป็นรูปพระพุทธประวัตินะครับตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังประทับนั่งอยู่บนใต้ต้นโพนะครับเพื่อแสดงปฐมเทศนาให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปโดยรูปปูนปั้นพระพุทธเจ้าปางแสดงปฐมเทศนานี้นะครับมีการชูมือขวา2นิ้วซึ่งแปลกกว่าพระปางทั่วไปนะครับซึ่งจะแบมือสร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นทั่วไปเป็นอย่างยิ่งครับค่ะและจากการสอบถามนะคะนายแหลมจันทร์อรันอายุ78ปีเป็นคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านกันผมนะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าอุโบสถแห่งนี้มีการก่อสร้างมานานแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ซึ่งขณะนั้นนะคะพระอธิการตุ่นเป็นเจ้าอาวาสค่ะโดยมีช่างจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ออกแบบอุโบสถแต่หลังจากมีการสร้างอุโบสถเสร็จไม่นานนะคะพระอธิการตุ่นท่านก็ได้ลาสิกขาบทนะคะหรือว่าสึกนั่นเองไปอยู่กับครอบครัวโดยที่ชาวบ้านก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรอยู่บริเวณจั่วของอุโบสถเป็นปางสู้ๆเหมือนกับเป็นการให้ขวัญและกำลังใจกับชาวบ้านก็มาพบเห็นทีหลังนะคะก็ชาวบ้านที่พบเห็นก็บอกว่าอย่าท้อแท้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนั่นเองส่วนจุดมุ่งหมายของผู้สร้างจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครทราบนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกและทำให้คนหันมาสนใจในการศึกษาพระพุทธประวัติมากขึ้นค่ะต่อมานะคะผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางไปที่บ้านเลขที่70บ้านกันผมหมู่1ตำบลพระพุทธอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบกับนายตุ่นกรอกงูเหลือมอายุ74ปีซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดเจริญสุขันธารามแห่งนี้ค่ะหรือว่าบ้านกันผมแห่งนี้นั่นเองนะคะและเป็นเจ้าของไอเดียในการสร้างพระพุทธรูปปางชู2นิ้วค่ะที่ได้รับการเปิดเผยภายหลังนะคะว่าขณะที่ตนเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้นก็ได้มีการนำชาวบ้านมาปฏิบัติธรรมและแสดงธรรมแก่ผู้ที่เข้ามาที่วัดแล้วก็ทำบุญกันอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนแก่นะคะเป็นผู้เฒ่านะคะซึ่งคนวัยทำงานหรือว่าคนหนุ่มสาวก็มักจะไม่ค่อยเข้าวัดมาศึกษาพระธรรมกันมากนักนะคะดังนั้นเมื่อมีโอกาสสร้างอุโบสถหลังใหม่ทำแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมไปแล้วนะคะเมื่อปี2513ค่ะตนจึงได้สั่งให้ช่างปั้นพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนานี้ขึ้นนะคะเพื่อให้ชาวบ้านได้สนใจศึกษาแก่นแท้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่แสดงให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปค่ะ
งนี้ก็ได้ให้ช่างนะคะปั้นเป็นพระพุทธรูปชู2นิ้วแทนเพื่อทำให้เกิดความแปลกใจแก่ผู้ที่มาพบเห็นนะคะซึ่งแฝงด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนก็คือ2นิ้วนี้แทนคำว่าการจะบรรลุธรรมสูงสุดได้ต้องไม่ปฏิบัติตัวให้ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปนะแต่ควรให้เดินทางสายกลางเท่านั้นซึ่งก็จะทำให้ผู้พบเห็นสอบถามเข้ามากันเป็นจำนวนมากค่ะจนขณะนี้เวลาผ่านมากว่า45ปีแล้วนะคะแล้วก็ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดนั่นเองค่ะทางนายตุ่นได้กล่าวไว้ค่ะครับก็ลองไปชมกันดูนะครับนั่นก็แฝงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดในจังหวัดนครราชสีมาเองหรือวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับก็จะมีการแฝงพุทธประวัติเอาไว้ในหน้าบันของประตูหรือไม่เฉพาะหน้าบันก็จะเป็นผนังในพระอุโบสถก็จะเห็นได้ว่าวัดแต่ละวัดก็จะให้คนเข้าไปทำบุญตักบาตรกันก็เชิญชวนแล้วกันนะครับคนวัยหนุ่มสาวเข้าวัดกันเยอะๆใช่แล้วค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นช่วงของประตูโคราชเราที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆต่อนะคะในช่วงของร้อยเรื่องการศึกษาค่ะไปชมค่ะว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างกับคุณมนัญชยาค่ะกลับมาเจอกันต่อในอีกหนึ่งช่วงนะครับช่วงของร้อยเรื่องการศึกษากับดิฉันมนัญชยาเช่นเคยค่ะวันนี้ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะคะกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วแล้วก็ได้คว้าโควต้าคณะวิศวะของมตส.มาเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอแสดงความดีใจกับน้องเมย์ด้วยนะคะกับน้องๆโรงเรียนมัธยมบึงปลือสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ตั้งอยู่ในอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับโรงเรียนมัธยมบึงปลือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนให้มีชื่อเสียงจึงเป็นสิ่งที่ยากนะคะเพราะว่าโรงเรียนนะคะที่เป็นอะไรที่ไม่พร้อมในปัจจัยหลายๆด้านนะคะแต่ว่าด้วยโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดอบจ.นครราชสีมาค่ะทางด้านร้อยตรีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเองนะคะก็ได้ให้การส่งเสริมและก็สนับสนุนในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนบุคลากรและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆค่ะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของสถานศึกษานะคะซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนมัธยมบึงปลือซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลค่ะแต่ว่าเด็กนักเรียนนะคะที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีฐานะยากจนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็จะต้องการความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดๆนี้ค่ะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนอยู่ไม่กี่ร้อยคนหรือแม้แต่สื่อการเรียนการสอนซึ่งอาจจะยังมีไม่เพียงพอก็ยังไม่ใช่ปัญหาหลักนะคะเพราะว่าหากบุคลากรครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนรวมถึงนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการใฝ่หาความรู้ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะวันอย่างน้องเมย์เป็นต้นนะคะนางสาวรำเพยเซนกลางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสร้างความภูมิใจให้กับผู้ปกครองเนี่ยซึ่งความสำเร็จที่ได้มาในครั้งนี้ก็ขอเพียงแค่มีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโรงเรียนเล็กก็มีศักยภาพในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้เช่นกันนะคะโดยน้องเมย์นะคะสามารถเข้าศึกษาต่อโดยใช้โควต้าเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้นะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายประจักษ์เชษฐ์ขุนทศผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบึงปลือเองนะคะก็ได้บอกกับทีมงานโคราชเน็ตเวิร์กนะคะว่าความสำเร็จครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความตั้งใจเรียนของเด็กเองอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ทางโรงเรียนก็ได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะการส่งเด็กเข้าติวเข้มจากคณะครูพยายามส่งเสริมศักยภาพเด็กโดยการคัดกรองเด็กเป็น3กลุ่มนะคะก็มีกลุ่มเกรงกลุ่มปานกลางและก็กลุ่มที่เรียนอ่อนเพื่อที่จะปรับเทคนิคการเรียนการสอนในแบบที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะแล้วก็ให้เด็กรู้สึกว่าได้มาเรียนที่นี่แล้วไม่ด้อยไปกว่าโรงเรียนอื่นๆนะคะซึ่งตนในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาเองก็จะพัฒนาและนำพาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองให้เห็นว่าโรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะสำหรับน้องเมย์หรือว่านางสาวรำเพยเซนกลางนะคะถือว่าเป็นเล็กพริกขี้หนูจากโรงเรียนมัธยมบึงปลื้นะคะสังกัดอบจ.นครราชสีมาซึ่งก็ได้สอบติดโควต้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเกษตรและอาหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั่นเองและคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็น้องก็ได้บอกนะคะว่าน้องดีใจแล้วก็ครอบครัวเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากโดยก่อนสอบก็ได้เตรียมความพร้อมจากการค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและก็อยากเรียนในคณะนั้น
ก่อนจะเปรียบเทียบเกณฑ์ของคณะมหาวิทยาลัยและเตรียมพร้อมในการทำข้อสอบอย่างมุ่งมั่นฝึกอ่านบทความและฝึกทำข้อสอบให้มากเป็นพิเศษค่ะหากรู้ตัวว่ายังมีจุดอ่อนในเรื่องใดก็คงที่จะต้องพยายามต่อไปส่วนเรื่องของการเรียนพิเศษก็มีเรียนบ้างนะคะเพื่อเสริมในส่วนที่อ่อนแอแต่ตนก็ไม่ได้คล่ำเคร่งมากซึ่งตนก็ได้ค้นพบตัวเองแล้วว่าสนใจเรื่องของการเกษตรนะคะเพราะว่าครอบครัวของน้องเมย์เองนะคะก็มาจากเกษตรกรอีกอย่างนึงทางคุณแม่ก็อยากให้เรียนใกล้ๆบ้านเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องใดหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะรวมทั้งที่บ้านก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินแม่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสียให้ลูกได้เล่าเรียนซึ่งตนคิดดูแล้วหากเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทางบ้านได้โดยที่ตนได้เลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาเกษตรและอาหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งน้องคิดว่าถ้าเรียนจบคณะดังกล่าวแล้วก็จะสามารถนำเอาความรู้ความสามารถกลับมาใช้ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองได้อีกด้วยซึ่งทางครอบครัวก็พร้อมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีซึ่งผลจากการคัดเลือกก็จะไปยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความดีใจกับน้องเมย์ด้วยนะคะนางสาวรำเพยเซนกากับน้องๆโรงเรียนมัธยมบึงปลือนั่นเองน้องก็ได้ฝากเคล็ดลับไว้สำหรับในการเรียนให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือว่าให้มุ่งตั้งใจเรียนในห้องเรียนเป็นสำคัญค่ะซักถามจากอาจารย์แล้วก็กลับไปทบทวนหลังเลิกเรียนรวมถึงจะต้องทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการเรียนอย่างเดียวนะคะไม่เพียงพอจะต้องทำกิจกรรมควบคู่ไปอย่างไรก็ตามสำหรับเพื่อนๆที่พลาดหวังในการสอบนะคะไม่อยากให้วิตกกังวลหรือว่ามองว่ามันเป็นคือความผิดหวังค่ะเพราะว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตต่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการไม่ได้ก็ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยนะคะที่ให้เลือกเรียนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองไม่อยากให้ว่ากล่าวหรือว่ามองว่าลูกของตัวเองไม่เก่งนะคะเด็กทุกคนก็มีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันไปพ่อแม่ก็ต้องช่วยลูกค้นหาความสามารถของตัวเองแล้วก็ผลักดันให้เก่งในหลายๆเรื่องนั้นๆด้วยละกันค่ะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะกับน้องเมย์น้องๆโรงเรียนมัธยมบึงปลือนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะร่วมกับกยศ.ค่ะรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะได้ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมกยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาค่ะซึ่งจัดโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ร่วมกับ4สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับหน่วยรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอีกด้วยค่ะในการนี้อาจารย์ดร.กันทิมาสิริจีรชัยนะคะรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะนางกรคณาเรือดุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมานายเมษาตู้เพชรผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมกิจกรรมนะคะให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดและเป็นกำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณไปยังผู้ใจบุญหลายๆท่านด้วยละกันที่ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะกับโครงการดีๆที่ทางมทส.ร่วมกับกยศ.จัดขึ้นนั่นเองค่ะค่ะเรามาต่อกันในช่วงของรอบดูอาเซียนนะคะวันนี้ค่ะจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเอ๋งนะคะได้ระดมความคิดเห็นสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรับ AEC ค่ะเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมสบายอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะนายวินัยวิทยานุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้เป็นประธานในการสัมมนาโครงการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดรายละเอียดของโครงการโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาอุตสาหกรรมหอการค้าจังหวัดและผู้ประกอบการร่วมสัมมนาจำนวน50คนนะคะทั้งนี้สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้านะคะโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าทางถนนและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับกิจการการขนส่งนะคะรวมถึง
บริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งปัจจุบันค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะก็มีสถานีขนส่งสินค้าอยู่เพียง3แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ตอนนี้ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ค่ะสำหรับโคราชบ้านเราค่ะแล้วมาต่อกันที่ข่าวนี้ประเทศไทยค่ะพร้อมร่วมอาเซียนขยายร่วมมือเศรษฐกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเผยไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับอาเซียนขยายความร่วมมือเศรษฐกิจใหม่กับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยได้ร่วมประชุมอาเซบนะคะระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียโดยได้ให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนกลไกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับ3ประเทศคู่ค้าหลักก็คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะโดยการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจีนไทยมีบทบาทนำในฐานะประเทศผู้ประสานงานและขับเคลื่อนการเจรจายกระชับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนซึ่งครอบคลุมประเด็นการเจรจาการค้าสินค้าการค้าบริการการลงทุนและกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นต้นนะคะซึ่งตั้งเป้าให้มีข้อสรุปในปี2558ค่ะขณะนี้อาเซียนและก็จีนนะคะก็ได้เดินหน้าการเจรจากันอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อให้สามารถรายงานความคืบหน้าการเจรจาต่อผู้นำอาเซียนจีนโดยอาจจะมีการลงนามในผลการเจรจาการยกระดับนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะในขณะที่การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุ่นจะเน้นการเจรจาจัดทำข้อบทด้านการค้าบริการและข้อบทด้านการลงทุนและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเกาหลีใต้ก็จะมีการลงนามในพิธีสารฉบับที่3เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่ตอนนี้ประเทศไทยพร้อมร่วมกับกลุ่มอาเซียน3ประเทศด้วยกันนะคะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบ้านเราไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะคะเมื่อรวมทุนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยจะเจริญอย่างไรติดตามกันได้เดี๋ยวเรามีมาให้คุณชมได้ติดตามแน่นอนในช่วงของรอบดูอาเซียนค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะร้อยเรื่องการศึกษากับเรื่องราวที่น่ายินดีของน้องๆโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงความร่วมมือของจังหวัดนครราชสีมาเองเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบกับรอบดูอาเซียนค่ะสำหรับในช่วงหน้านะคะสโมสรกีฬากับคุณพิรมนะคะเรามีภาพบรรยากาศงานพิธีเปิดและก็พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2558มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยากทราบว่าบรรยากาศเป็นไงติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับคุณพิรมค่ะขอบคุณครับคุณเกศมนัญญาครับมาพบกับผมเมย์พิรมในช่วงของสโมสรกีฬาครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมีภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2558ที่สนามชาติชายฮอลล์นะครับหรือในสนาม80พรรษานะครับซึ่งจะมีภาพบรรยากาศในพิธีเปิดพิธีปิดการแข่งขันกีฬารวมถึงการแสดงต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรวมถึงบทสัมภาษณ์ท่านร้อยตรีหญิงระนองลักษณ์สุวรรณชวีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีซึ่งในพิธีเปิดและพิธีปิดเป็นไปอย่างอลังการไม่แพ้กีฬาแห่งชาติเราไปติดตามชมภาพบรรยากาศกันเลยครับจริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าโรงเรียนบัวใหญ่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้และโรงเรียนบัวใหญ่อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ100กิโลนะครับ100กิโลเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียน ที่แข่งขันกีฬานั้นการที่จะมาแข่งขันที่เมนสเตเดียมซึ่งเป็นสนามกีฬาหลักของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นสนามกีฬาระดับชาติก็ว่าได้ซึ่งโอกาสที่นักเรียนจะมาสัมผัสสนามกีฬาในทำนองนี้คงเป็นไปได้ยากยิ่งนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่จะให้นักเรียนมาสัมผัสสนามที่เป็นนานาชาติซึ่งเป็นสนามกีฬาหลักของชาติก็ว่าได้นะครับมันก็นักเรียนก็จะได้สัมผัสกับสนามจริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามฟุตบอลซึ่งใช้แข่งขันระดับนานาชาติซึ่ง
ถ้าเรามาเองคงไม่สามารถที่จะมาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนได้ลงไปสัมผัสก็ถือว่าเป็นประโยชน์และก็เป็นประสบการณ์ต่อนักเรียนเองนะครับและในส่วนของกีฬาประเภทอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับสนามที่จะใช้เป็นสนามกีฬามาตรฐานซึ่งทำให้การแข่งขันนั้นเชื่อว่าน่าจะได้มาตรฐานตามไปด้วยนะครับมันก็รู้สึกดีใจฮะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านร้อยตีหญิงระนองรักสุวรรณฉวีนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเรานะครับและลูกๆได้มีโอกาสมาใช้สนามในการแข่งขันในครั้งนี้ครับต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนคลองไผ่วิทยานะคะก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาทำการแสดงในเวทีนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกนะคะที่ได้ให้โอกาสนักเรียนแต่ละโรงเรียนค่ะได้ทำการแสดงที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนแต่ละโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็พวกเราก็มีความดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาแสดงในเวทีนี้ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนนนทไทยครูอุปถัมภ์ค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมพิธีเปิดปิดกีฬาในครั้งนี้นะคะซึ่งปีนี้นะคะกิจกรรมจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีค่ะโดยมาจัดใช้สถานที่ที่นี่นะคะสนาม80พรรษาโดยปกติจะมาแข่งครั้งละกลุ่มค่ะซึ่งครั้งนี้มาทั้งหมด58โรงเรียนนะคะจากกิจกรรมครั้งนี้นะคะทำให้เราได้มิตรภาพใหม่ๆได้เห็นพิธีเปิดกีฬาที่ยิ่งใหญ่ค่ะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะได้พบเจอเพื่อนต่างโรงเรียนค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายณัฐพันธ์อุดมสิทธิพัฒนามาจากโรงเรียนคอนบุรีผมมีความรู้สึกที่ได้มางานกีฬาครั้งนี้นะครับก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้รู้จักความสามัคคีที่มากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆในหลายโรงเรียนที่ไม่เคยเจอนะครับการแข่งขันกีฬาที่นี่ก็เป็นอย่างดีครับมีสนามที่เรียบร้อยแล้วก็สะอาดแล้วก็น่ามาแข่งเรื่อยๆนะครับผมก็อยากให้จัดกีฬาแบบนี้ทุกๆปีแล้วขอเชิญเพื่อนทุกคนให้มาแข่งกีฬาที่นี่ด้วยนะครับก็ถ้าถามว่ายิ่งกว่าทุกครั้งที่จัดมาหรือไม่ก็นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นการคิดของท่านรองอนุวัฒน์นะคะกับสำนักงานศึกษาเนี่ยเราก็ได้ให้นโยบายว่าทำยังไงเด็กถึงจะมารวมกันซะแข่งกีฬานะคะการดำเนินงานก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการโดยเฉพาะท่านรองอนุวัฒน์นะคะก็ได้ควบคุมตั้งแต่การคิดเนาะทั้งโครงการจนถึงวันปิดวันนี้นะคะแล้วก็นักกีฬาทั้งหมด58โรงเนี่ยนะคะก็ไม่เคยเห็นว่าสนาม80พรรษาที่เราใช้แข่งขันทั้งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเด็กก็ได้มาสัมผัสนะคะความชื่นชมยินดีของเด็กเนี่ยมีอยู่แล้วที่ได้เห็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานอันที่1นะคะแล้วก็รู้จักกฎกติกาในการเล่นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการทุกแห่งนะคะทั้ง58โรงแล้วก็จะมีหัวหน้ากลุ่ม6กลุ่มนะคะที่แล้วก็ได้ร่วมในเรื่องการจัดแสดง58โรงเนี่ยเรามีการแสดงทั้งหมด42ชุดก็อลังการมากแล้วก็เด็กๆก็มีความสามารถมากเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นที่ประทับใจทั้งผู้ดูคือพวกเราแล้วก็กองเชียร์ก็คือนักเรียนเองและนักเรียนก็จะได้มารู้จักอีก57โรงที่มีเพื่อนๆอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรก็ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีของคณะกรรมการที่ได้มารวมตัวกันตรงนี้แล้วเราสามารถคัดกีฬาคัดนักกีฬาตัวเด่นๆทั้ง12ประเภทของเราได้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการอีกครั้งที่ได้ทำให้เกิดมีวันนี้ให้สำหรับเด็กๆทั้ง58โรงของเราค่ะอ๋อก็ถือว่าน่าดีใจในระดับหนึ่งเพราะว่าสงครามยังไม่จบนี่มันเพิ่งเป็นปฐมบทนะครับเพราะว่าเราคัดตัวเพื่อที่จะเข้าไปแข่งขันในระดับภาคซึ่งจะมีในเดือนตุลาคมที่จังหวัดขอนแก่นถ้าผ่านระดับภาคก็จะไปสู่ระดับประเทศถ้าได้มาเห็นนะครับก็จะเห็นว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยต้องใช้สนามอย่างอาทิเช่นเปตองเนี่ยใช้120สนามนะครับแข่งกันจนถึง3ทุ่มพวกนักกีฬาของเราก็ไม่ย่อท้อก็แข่งกันมาตลอดนะครับก็น่าชื่นชมนะครับในความพยายามของนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็โค้ชด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาของประเทศไทย
นะครับท่านผอการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีมาท่านให้ความกรุณามากท่านเปิดสนามทุกสนามนะครับให้เราแข่งขันให้เด็กๆได้มีโอกาสมาสัมผัสสนามกีฬาในระดับโลกอย่างที่ท่านนายกได้กล่าวไปแล้วนะครับรวมทั้งโรงเรียนราชสีมาก็ดีหรือว่าเทศบาลนครดีซึ่งให้เราใช้สนามในรอบคัดเลือกที่ต้องมีรอบคัดเลือกก็เพราะว่าทีมที่ส่งเข้ามาแข่งขันเนี่ยเยอะมากมายนะครับน่าดีใจนะครับอ๋อมีการส่งเสริมแน่นอนค่ะนะคะก็ส่งเสริมควบคู่ไปกับโรงเรียนด้วยแล้วก็นักกีฬาของโรงเรียนอบจนี่เราติดทีมชาติแล้วนะคะก็มีวิ่งกรีฑากันละกันแล้วก็มีพายเรือที่ติดทีมชาตินะคะแล้วก็คิดว่าก็คงจะมีต่อไปหลายประเภทละกันนะคะสนับสนุนในเรื่องด้านกีฬาก็สนับสนุนสนับสนุนเรื่องการเรียนแล้วก็สนับสนุนก็ถือว่าเป็นช้างเผือกนะช้างเผือกที่มีคุณภาพดีทีเดียวสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราแล้วก็ส่วนที่ไปเป็นทีมชาติแล้วก็ไปแข่งต่างประเทศก็มีแล้วนะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับกีฬาประเภทนั้นแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในสังกัดอบจค่ะขอบคุณค่ะครับนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2558และในปี2559เองนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเองก็จะมีการจัดกีฬาแข่งขันของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในปี59ความอลังการความยิ่งใหญ่จะเป็นอย่างไรคอยติดตามชมกันครับและในช่วงต่อไปพบกับคุณณภินดาในช่วงของสารพันบันเทิงครับท้ายกับช่วงสารพันบันเทิงอยู่กับดิฉันณภินดาเจริญมิชเช่นเคยค่ะวันนี้มีข่าวบันเทิงมาอัปเดตให้ฟังถึง2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเรื่องของสาวตุ๊กกี้ค่ะงานเข้าอีกแล้วนะคะสำหรับตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านนั่นเองนะคะหรือว่าสาวสุดารัตน์บุตรพรมค่ะเจอกระแสอีกแล้วนะคะว่าตุ๊กกี้เหน็บจิกใครกันหนอค่ะโตแล้วแค่ไหนก็ทนไม่ได้ทุกเรื่องนะคะเป็นเรื่องบันดาลอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับสาวตุ๊กกี้นะคะซึ่งล่าสุดก็ไม่รู้ว่าไปทำให้ใครไม่พอใจอีกแล้วก็มีการโพสต์รูปภาพรวมถึงข้อความคำคมใน Instagram ส่วนตัว @tukki66 ว่าต่อให้โตแค่ไหนอายุเยอะเท่าไหร่ก็ทนไม่ได้ทุกเรื่องหรอกต่อด้วยคำบรรยายเสียงอีสานนะคะว่าจักเป็นอย่างยำศูนย์มากโมโหฮ่าฮ่าฮ่านะคะแอดพร้อมแฮชแท็กเด็กหญิงชูใจแฮชแท็กกรุณาบอกฝากร้านเรามักจะเห็นสาวตุ๊กกี้นะคะโพสต์คำแบบนี้อยู่บ่อยๆนิดเองนะคะมีเรื่องนิดๆหน่อยๆก็จะโพสต์อยู่ตลอดเวลาเกรงว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้ชาวเน็ตมีคอมเมนต์หรือว่าแซวอะไรที่ไม่ดีได้นะจ๊ะก่อนหน้านี้ตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านนะคะก็มีงานเข้าเพราะว่ามีการกุข่าวนะคะจากกระแสชาวเน็ตนั่นเองค่ะว่าตุ๊กกี้เนี่ยจะลาพักงานยาวเพื่อเตรียมตัวไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยทั้ง2คนไม่ว่าต้องเสียเงินจำนวนมากก็ไม่เสียดายแต่เจ้าตัวนะคะพอได้ฟังเรื่องนี้ถึงกับต้องรีบออกมาชี้แจงว่าไม่เคยออกข่าวแบบนั้นหรือว่าพูดแบบนั้นเลยไม่เคยบอกว่าจะลาออกจากวงการบันเทิงด้วยซ้ำเมื่อไปงานนะคะก็มีแค่กล่าวว่าจะลางานแค่2อาทิตย์เพื่อไปเฝ้าพ่อที่ผ่าตัดหมองรองกระดูกประมาณเดือนกันยายนครับตกใจหมดเลยนะคะเขียนข่าวนำแบบนี้นะคะหนูตุ๊กกี้แล้วตกใจนะคะแฟนคลับถามมาเยอะมากๆเลยนะคะก็แค่จะลากลับไปเฝ้าไข้คุณพ่อเท่านั้นเรื่องนี้ขอบคุณภาพแล้วก็ข้อมูลนะคะจาก Instagram @tukki66 ด้วยนะคะก็รอติดตามกันละกันนะคะสาวคนนี้ไม่ว่าจะกระดิกตัวทำอะไรก็เป็นที่สนใจไปตลอดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะโอเคค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากณเดชน์กับยาย่าค่ะฟินสุดๆนะคะกับละครหลายๆเรื่องของคู่นี้และแฟนคลับก็รอติดตามตลอดว่าลุ้นๆ นะคะว่าให้เป็นแฟนกันจริงๆโดยล่าสุดนะคะพ่อหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะคะมีเวลาว่างก็ควงน้องสาวคนสนิทที่รู้ใจอย่างยาย่าอุรัสยานะคะไปดูละครเวทีเรื่องวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆแบบชิวๆแต่ก็ไม่ไหวนะคะทำให้เกิดเรื่องดราม่านะคะว่าทั้งคู่ไม่ยอมให้ถ่ายรูปแถมยังพกหนุ่มเจมมาสไปดูเป็นตัวหลอกด้วยเป็นกันคนกันไม่ให้คนจับตามองนั่นเองนะคะรวมถึงมีการ
เจอตัวของณเดชน์จริงๆในงานมหกรรมจับใจกระตุ้นการจับใจที่สวนลุมไนบาซ่าเก่าก็เลยมีการรีบออกมาแจ้งข่าวนี้โดยชันชีพร้อมเคลียร์เรื่องราวนะคะว่าญาญ่าไม่ได้ไม่ต้องการให้ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเกิดจากตัวเขาเองนั่นเองที่ไม่อยากให้ขี่มอเตอร์ไซค์และเขาต้องพับโครงการไบค์เกอร์พร้อมอัปเดตเรื่องราวผลงานคู่ด้วยกันนะคะเรื่องนี้นะคะณเดชน์บอกว่าสำหรับละครเวทีวันสละสดกระจดเก่าๆสนุกมากครับมีน้องยาย่ากับเจมมาไปดูด้วยว่างตรงกันพอดีไม่ได้ควงสวีทอะไรเพราะไปหลายคนและส่วนที่บอกว่าไม่ให้สื่อถ่ายรูปจริงๆไม่ได้ไม่ให้ถ่ายนะครับแต่ว่าเขาอะไปดูละครกันไม่มีสื่ออะไรไปแบบชิลๆมีคนออกมาขอถ่ายรูปบ้างนะคะแต่คนเดินกันเยอะมากจะให้หยุดถ่ายมันก็ไม่ได้นั่นเองค่ะส่วนคนที่จับตามองว่าชวนเจมส์มาไปเป็นที่จับตาคือไม่ให้เป็นที่จับตามองหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะณเดชน์บอกว่าไม่ใช่ไปกันเป็นปกติอยู่แล้วอย่าเอาเจมส์มาไปเป็นอะไรเลยครับเพราะว่าน้องยาย่าเนี่ยไม่อยากให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์แต่ผมก็ไม่ขี่เองและน้องก็ไม่เคยพูดด้วยรวมถึงไม่พร้อมมากกว่านะคะก็เลยตัดสินใจที่จะพักเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์นั้นไว้ก่อนนั่นเองก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานั่นแหละค่ะว่าง่ายๆอ่ะเนาะแล้วสำหรับผลงานนะคะใครที่เป็นแฟนคลับยาย่ากับณเดชน์รอติดตามค่ะเพราะว่าเขากำลังมีการแคสติ้งละครใหม่เล่ห์ลับสลับร่างนะคะที่จะมาเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะโดยทั้งเรื่องนี้นะคะน้องยาย่ากับคุณณเดชน์แน่นอนเล่นบทบาทที่มันค่อนข้างจะสลับร่างกันนั่นเองค่ะโดยยาย่าก็ต้องสลับร่างเป็นณเดชน์ณเดชน์ก็กลายเป็นยาย่านั่นเองก็ลองมาดูนะคะว่าเขาจะช่วยกันเล่นแล้วก็ศึกษาตัวตนที่แท้จริงหรือว่าลักษณะท่าทางออกมาได้แนบเนียนหรือเหมือนขนาดไหนค่ะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันนะคะว่าน้องยาย่าจะเล่นได้ออกมาเป็นณเดชน์แบบไหนก็รอติดตามแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ใครที่เป็นแฟนละครหรือว่าชอบคุณณเดชน์กับยาย่าอยู่แล้วก็คงจะไม่พลาดแน่นอนนะคะนำมาฝากกัน2เรื่องเบาๆแบบนี้ค่ะเพื่อปิดท้ายการคลายเครียดนะคะในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้ติดตามรายการดีๆจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันแบบนี้ได้ทุกๆสัปดาห์นะคะวันนี้เราคงต้องลาแล้วค่ะเชื่อมต่อทุกข่าวสารเพื่อชาวโคราชสวัสดีค่ะWe'll be right back.